สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างเฟดนะคะวันนี้กลับบ้านมาตัดหญ้าให้น้องช้างนะคะตอนแรกว่าจะตัดไปให้ช้างนะคะแต่พอดูพันหญ้าแล้วดูหญ้าแล้วคิดว่าน่าจะได้เอาไปเป็นพันนะคะวันนี้มีพนักงานช่วยด้วยนะคะเดี๋ยวจะเป็นใครเราจะพาไปดูนะคะค่ะเราจะพามาดูนะคะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครนะคะแล้วทำไมอยู่เขาก็ได้มาตัดหญ้าให้เรานะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เขาก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าเป็นใครคะเป็นคุณแม่แม่แป๋วค่ะเป็นคุณยายน้องมีนานะคะไม่ใช่ใครคนอื่นคนไกลนะคะอันนี้เห็นลูกสาวกับลูกชายนะคะเห็นลูกเขยมาตัดหญ้าคุณแม่ก็รีบทานข้าวแล้วก็รีบมาช่วยเลยนะคะแล้วลูกเขยตอนนี้เนี่ยหายไปไหนไม่รู้นะคะตอนนี้ลูกเขยกำลังไปหาแนวโดบอยู่ปล่อยให้แม่เฒ่าเฮ็ดงานเนาะจังสี่นี่ตรงอย่างนี้ต้องจ่ายค่าแรงนะคะจ่ายไม่ได้วันนี้ต้องจ่ายค่าแรงให้นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีตังค์เลยทำยังไงคุณยายจะได้ค่าแรงนะคะมี PFC ท่านใดอ่ะใจดีนะคะอยากจะมอบค่าแรงให้กับยายก็ทักมาหาแม่แป๋วได้นะคะ เอาละค่ะยายอันนี้ยายนี่57แล้วนะคะ wow. 57แต่ว่ายังแข็งแรงอยู่เลยนะคะ ก็เป็นคนเลี้ยงน้องมีนาด้วยนะคะอันนี้ทั้งหญ้าทั้งอ้อยอยู่ด้วยกันเลยนะคะตอนแรกแม่กับยายเนี่ยมาปลูกหญ้าไว้นะคะตอนที่ท้องน้องมีนาใหม่ๆนะคะมาปลูกหญ้าไว้อยู่ที่นี่นะคะแล้วเผอิญตอนนั้นพี่ชายนะคะพี่ชายบวชก็เลยตัดทิ้งหมดเลยนะคะตัดทิ้งหมดกลางเต็นท์ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีที่นะคะตรงนี้ก็จะแคบหน่อยก็เลยตัดทิ้งหมดเลยแต่เขาก็ยังเกิดอยู่นะคะเอามาทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยหญ้าก็ยังเกิดนะคะแล้วก็แม่กับยายก็เลยเอาอ้อยมาปลูกนะคะทีหลังนะคะอ้อยมาปลูกก็อาจจะขึ้นช้าหน่อยอาจจะมันไม่ได้ไวเหมือนหญ้าเนาะแต่ยังดีนะคะที่หญ้ายังเกิดอยู่นี้ก็เอาไปเป็นพันธุ์ต่อได้นะคะความจริงก็คือตัดได้หลายรอบแล้วว่าจะโละทิ้งนะคะตอนแรกว่าจะโละทิ้งเพราะว่ากลัวมันจะรกกลัวยุงเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นเขตชุมชนด้วยว่าในบ้านเราก็มีเด็กเยอะนะคะทั้งน้องมีนาแล้วก็มีหลานอีก1คนนะคะแต่คุณตากับคุณยายบอกว่าไม่ต้องโละหรอกไม่ต้องเอาทิ้งหรอกก็เลยได้ปล่อยไว้อย่างนี้ก็ยังได้กินอีกนะคะตอนนี้เรากินแรงคนแก่นะคะ ลูกเขยคุณยายจะมาตอนไหนคะ ตอนคุณยายตัดเสร็จหรือเปล่าคะลูกเขยของคุณยายเนี่ยได้ฉายาใหม่นะคะเขาคือคุณสีนะคะคุณสีถนนชัยนะเขาหลอกให้แม่ยายตัดนะคะเขาก็ทำท่าไปซื้อน้ำซื้ออะไรนะคะได้ยินเหมือนเสียงรถนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนใช่เสียงรถของคุณสีหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นอ้อยนะคะอ้อยอยู่ข้างหน้านะคะอ้อยก็จะสวยแค่ตรงนี้นะคะตรงนี้สวยมากนะคะมาแล้วค่ะคุณสีมาแล้วค่ะปล่อยให้แม่ยายทำงานนะคะคุณสีทำท่าไปซื้อน้ำนะคะผมไปซื้อน้ำให้คุณเนี่ยไปซื้อน้ำมานะคะฉลาดมากเลยนะคะคุณสีนะคะคุณไม่ต้องหันไปทำหน้าอะไรกับคุณตานะคุณตาไม่เข้าข้างคุณนะคะไม่รู้เรื่องอะไรคุณยายบอกว่าคุณต้องจ่ายค่าตัวให้กับคุณยายนะคะคุณจะว่ายังไงคะไม่เกี่ยวกับผมไม่มีตังค์ไม่เกี่ยวได้ยังไงก็เขาไปช่วยแล้วอะงานยังไม่ทำนะคะงานยังไม่ทำไปหาน้ำมากินแล้วนะคะตอนนี้คุณจะลีลาไม่ได้นะคะแม่ยายคุณตัดรอตั้งนานแล้วค่ะเกือบจะเสร็จแล้วนะคะเราไปดูยายต่อนะคะโหดูผมเบรกเองอุ้ยอะไรก่อ
ตัวนี้ยายตัดไปได้เยอะแล้วนะคะลูกเขยก็ยังนั่งกินน้ำเหมือนเดิมนะคะยายกินน้ำก่อนบ่ยายอันนี้ทวดมาปลูกมะม่วงไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นที่บ้านของแม่เองนะคะพื้นที่ก็ไม่เยอะหรอกนะคะแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ว่างที่จะปลูกต้นหญ้าต้นอ้อยให้กับน้องช้างเราได้กินนะคะความจริงเมื่อก่อนตรงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะก็เป็นที่ว่างเฉยแม่ก็เลยออกความคิดกับยายว่าเราเอาหญ้ามาปลูกดีกว่าปล่อยไว้เฉยๆนะคะก็ได้ตัดกินไปหลายรอบแล้วนะคะนี่ขนาดไม่ได้ปลูกใหม่นะคะแต่เขาก็ยังสวยมันเป็นหญ้าบ้านด้วยนะคะหญ้าที่ปลูกบ้านอยู่ที่บ้านส่วนมากมันจะสวยนะคะดูยาวมากนะคะยาวมากเอากระย่องอย่าคล้องเนาะจะขอไปค้นปลูกเนาะอย่าพูดมากมาตัดซอยยายเลยบอมาตัดซอยยายให้แล้วก่อนตัดซอยยายให้แล้วมันบ่แม่นหญ้าขนได้ไหมเพิ่นสิหาถุงปุ๋ยบ่เรื่องมากเกินคุณสีนี่ไม่มีเลยนะคะสีถนนชัยฉายาใหม่นะคะทำท่าเดินไปเดินมานะคะลีลานะคะคุณยายเวลาตัดทุกรอบนะคะคุณยายก็จะมาช่วยทุกรอบนะคะยาวมากนะคะเดี๋ยวเราจะตัดต้นจะขุดต้นกล้วยนะคะพูดผิดจะขุดต้นกล้วยไปไว้ปลูกที่นู้นด้วยนะคะเดี๋ยวมันสีงามกันเอาต้นกล้วยออกก่อนมันสีงามตอนนี้แม่แนมไปแม่ไม่เห็นแต่เนี่ยไปมีแต่หญ้าดิอ้อยหายหมดเลยรู้สึกว่าปลูกอ้อยนะคะแต่ทำไมมองไปเห็นแต่หญ้าเลยนะคะอ้อยไม่ค่อยเกิดนะคะปลูกยากมากนะคะมันไม่ค่อยมีผลด้วยนะคะตอนนี้คุณสีก็กำลังจะแบกไปแล้วนะคะเมื่อยแล้วนะคนเหงาตอนแรกนี่แม่คิดไว้นะคะว่าจะตัดไปไว้ให้น้องช้างนะคะเงี้ยโอ้ยโอ้ยลูกตนคนตัวหน่อยเด้งามอยู่เงี้ยนำยาวมากนะคะตอนแรกว่าจะตัดไปให้ทองคำทองแท่งกินนะคะพอมาถึงที่สวนโอ้สงสัยจะไม่ได้ไอ้นี่แล้วน่าจะเอาไปไว้เป็นพันธุ์แทนนะคะเพราะว่าตอนนี้พันธุ์หญ้าก็หายากนะคะซื้อมาทั้งหมด8ตันแล้วนะคะจะเสร็จแล้วนะคะฝีมือคุณยายนะคะโอ้ยใกล้จะเสร็จแล้วครับคุณไม่เกี่ยวค่ะใช้ถุงปุ๋ยนะเขาบอกเขากลัวบาดคอนะคะเป็นผู้ชายที่อนามัยนิดนึงอนามัยแบบน้ำไม่อาบอะค่ะเอาอีลีได้ไหมซื้อมันมาขายหัวเอาไม่ได้ขายก็เอาความจริงมาพูดให้คนอื่นเขาฟังบ้างอามือและทิปหลอกกับพวกคำสภาพตะลุกขี้ขาดอาบน้ำที่น้ำเกือบเสร็จแล้วนะคะแม่เพิ่งตัดช่วยยายได้นิดเดียวเองนะคะนี่ค่ะต้นกล้วยตรงนี้นะคะตรงข้างกำแพงตรงนี้แล้วก็ฝั่งตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวจะขุดไปให้คุณย่าปลูกนะคะคุณย่าชอบปลูกต้นกล้วยนะคะแม่ปลูกกลัวมันจะไม่เกิดนะคะแ
มีดเขาบ่มีดเขาบ่คะเขาบอกว่าเขาสิเอาอันเงินไปให้เขาว่าลูกเคยสิให้เงินเขาติดสินบนแม่เฒ่าไว้เขาบอกว่ารอบต่อไปมาตัดเขาก็สิได้ให้แม่เฒ่าตัดให้อีกมาไปยังดอกขึ้นมาจะหาปุ๋ยใส่ให้ดอกปักก็อย่างนี้แหละค่ะช้ายาคุณสีนะคะหญิงคนนี้ทำได้ทุกอย่างนะคะเวลาลูกมาทำอะไรนางก็จะช่วยตลอดเลยนะคะคุณแม่เนี่ยตอนนี้มาตัดนี่คือตอนช่วงเที่ยงนะคะอากาศก็ร้อนๆหน่อยนะคะแดดบดคือสิฝนเนาะแม่ไม่แน่ใจนะคะถ้าฝนตกมาก็ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ปลูกหญ้าด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็พามาดูนะคะหญ้าที่บ้านนะคะทั้งหญ้าทั้งอ้อยที่ปลูกไว้แล้วก็พามาดูนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครนะคะพี่อาจจะยังไม่เคยเห็นหน้านะคะถามเบอร์เขาแกร่งบ่หญิงแกร่งนะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างแฝดพายทองคำพายทองแท่งด้วยนะคะสนใจตะกรุดลูกช้างนะคะแหวนหางช้างนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะรายได้ส่วนนี้นะคะเราจะนำมาสมทบทุนในการสร้างบ้านให้กับช้างแฝดนะคะหรือพี่ๆท่านใดนะคะที่อยากร่วมทำบุญนะคะสมทบทุนในการสร้างโรงช้างนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์แม่นะคะเดี๋ยวแม่จะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้แม่ขอตัวไปช่วยคุณยายกับพ่อใหม่ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากมีส่วนร่วม